ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราจะทำการพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494และทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามหรือหากต้องการเป็นร่วมลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีที่จะมาดูดวงกับอาจารย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคมนะคะก็ใส่คำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณสรัญญธรนะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี16เวลา12นาฬิกานะคะถามอาจารย์เรื่องสุขภาพโชคลาภแล้วก็ควรจะทำอาชีพอะไรดีคะอาชีพที่เหมาะที่สุดในดวงนี้ก็คืออาชีพค้าขายนี่แหละครับนะครับแล้วก็อาชีพที่ค้าขายเนี่ยก็เหมาะกับขายอาหารเหมาะกับขายพวกอาหารการกินนะครับแล้วก็เหมาะเรื่องขายอาหารแต่ว่ามีข้อแนะนำนิดนึงเนี่ยคนราศีเนี่ยเป็นพวกที่มีศิลปะเป็นพวกศิลปะเช่นถ้าเป็นอาหารเนี่ยควรเน้นเรื่องขนมจะดีกว่าอาหารขนมขนมเพราะว่าขนมเนี่ยมันสามารถจัดรูปแบบให้ดูมีศิลปะได้อ๋อคล้ายๆที่เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบแพนเค้กวัฟเฟิลใส่ไอติมโรยหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแอพพลายนิดนึงแล้วจัดรูปแบบของอาหารให้มันดูโดดเด่นนิดนึงเป็นเพราะว่าในดวงก็เป็นคนที่มีหัวในด้านการศิลปะอยู่แล้วเพียงก็จัดรูปอาหารหรือขนมดีกว่าซึ่งมันจะขายได้ราคาดีนะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะขายเป็นพวกอาหารดีกว่าสุขภาพโชคลาภเป็นไงบ้างคะสุขภาพดวงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงดวงนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทคำว่าระบบประสาทไม่ใช่โรคจิตนะครับหมายความว่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์นักเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูแลให้ดีๆนะใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกและเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกกดทับเส้นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้นิดนึงนะครับส่วนโชคลาภเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีนี้นะฮะจะเริ่มมีโชคลาภเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่มากนะครับโชคลาภจะมีมากๆเนี่ยจะเป็นปีหน้าครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณณนงณพัฒน์นะคะเกิดวันที่16ขออภัยค่ะเกิดวันที่30มกราคมปี38ค่ะอาจารย์มกราคมนะคะแล้วก็เวลาเนี่ย 16:23 นนะคะก็บอกว่าเรียนปโทสาขาอะไรดีคะเรียนปโทสาขาอะไรดีดวงนี้ควรจะเรียนสาขาการตลาดการบริหารธุรกิจหรือว่าจริงๆดวงนี้เหมาะกับงานที่เกี่ยวเรื่องการติดต่อกับผู้คนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะที่สุดก็คือจริงๆเนี่ยเหมาะกับเรื่องสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดใช่ครับเหมาะกับเรื่องพวกนี้ครับค่ะก็เลือกเรียนบริหารไปบริหารการตลาดสาขานี้แหละครับสาขาการตลาดไปนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแสงทานนะคะเกิดวันที่3เมษายนปี09นะคะเวลา10นาฬิกาถามอาจารย์ว่าทำงานอะไรดีแล้วก็สุขภาพเป็นไงบ้างค่ะดวงนี้ทำงานเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเงินค่ะพวกงานการเงินการธนาคารหรืองานสาขาทางการเงินแต่ทีนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้เรียนเรื่องนี้เพราะนั้นก็คือไปทำด้านเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายไปเลยโดยตรงเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งไปเลยหรือไม่ก็เป็นพวกการขายจะดีกว่านะครับนะดวงนี้จะมีโอกาสสำเร็จจากการขายค่ะนะแล้วโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพวกปัจจัย4สินค้าจำเป็นนะสินค้าจำเป็นครับสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพนี่ดวงนี้เนี่ยต้องระวังกลุ่มโรคความดันสูงค่ะนะครับอนาคตเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันกับโรคที่เกี่ยวกับพวกเนื้องอกพวกซีต่างๆค่ะครับบ้านเลขที่ทับ14ค่ะบ้านเลขที่นี่ดีนะครับทับ14เนี่ยถ้ามีโอกาสปรับปรุงเป็นร้านขายของเนี่ยจะรวยมากเลยนะค่ะครับโอ้ดีจังเลยบัตรประชาชนลงท้ายด้วย2ค่ะบัตร2แปลว่าเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีลักษณะของความอบอุ่นนะมั่นคงในด้านครอบครัวแต่ข้อดีของเลขนี้ก็คือสามารถทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้จินตนาการการสร้างสรรค์เนี่ยนะก็จากนั้นจะดีกว่าและเบอร์โทรศัพท์560ค่ะ560นี่แปลว่าเงินรั่วมีเท่าไหร่เก็บไม่อยู่ พวกเลข60เนี่ยนะครับมีเท่าไหร่จ่ายหมดแต่ว่าในดวงเขามีเลข5อยู่ด้านหน้าเนี่ยทำให้หาเงินได้ง่ายแต่หามาก็ใช้หมดก็ใช้หมดดีๆเก็บเงินหน่อยละกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่อย่าลืมนะคะสำหรับ
กิจกรรมของเราที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก็คุณผู้ชมร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะวันนี้ก็อีก2ท่านเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศแล้วนะคะกติกาง่ายๆค่ะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่422 1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ